คือประสงค์ที่เปิดเขื่อนขุนด่านเนี่ยครับเมื่อ4ธันวา2536ท่านก็พระองค์ก็มีพระดำรินะครับทรงเยี่ยมเรียกให้ทางกรมชลประทานเนี่ยไปศึกษาพิจารณาโครงการดูซิตรงนี้ทำอะไรได้บ้างประโยชน์ของโครงการก่อสร้างของเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยครับคือสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ย 185,000 ไร่เกษตรกรเนี่ยจะได้รับประโยชน์เนี่ย96หมู่บ้าน 9,000 กว่าครัวเรือนก่อนมีเขื่อนได้ทำนาแค่ครั้งเดียวทำนาปีนะคะแล้วพอมีเขื่อนแล้วเราก็ได้ทำนา2ครั้งเป็นนาปังแล้วผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นแต่ก่อนก็มีคุณภาพดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือดินมันเปรี้ยวค่ะทำแล้วไม่ได้เยอะก็40-50ถังแต่เดี๋ยวนี้มันได้60-70ก็รู้สึกว่าก็ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเนาะเราก็คงจะไม่ลืมตาปากได้ขนาดนี้หรอกถั่วนี่เราก็คั่วเองทำเองหมดขายไม่ได้แล้วก็ไว้กินเองประมาณที่แบบวันนึงตั้งไว้แค่500บาทแค่500เราก็อยู่ได้นะอยู่บ้านนอกเป็นบุญของพวกเราเนาะนครนายกถ้าไม่ได้ทำนาก็รับจ้างไปดิ้นๆหน่อยๆเนาะมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องเหนื่อยขึ้นมันไม่มีทางเลือกอะชาวนามันก็ต้องทำอยากให้พระพลานามัยท่านแข็งแรงสมบูรณ์แล้วอยู่เป็นล้มโผล่ล้มไส้ของประสงค์นิกรชาวไทยตลอดไปครับผมก็อยากขอบคุณพ่อหลวงของเราที่ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเราขอให้ท่านจงทรงพระเจริญค่ะถึงเราไม่ไปเห็นตัวจริงเราเห็นรูปภาพก็อยากก็ดีอ่ะก็เหมือนเราไปอยู่ใกล้ท่านนะคะอยากขอให้ท่านอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะเห็นท่านไม่สบายก็แบบเป็นห่วงอ่ะนะคะขอให้ท่านอายุยืนนานอ่ะไม่อยากให้ท่านเป็นไร